ถ้าเกิดดูอย่างเงี้ยไม่สั่งเพราะว่าไม่รู้จักแต่พอกินแล้วเนี่ยมันไม่เอาจริงเปรี้ยวหวานมันเค็มสูตรขนมไทยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟชื่อเลยครับผมแปลว่าดอกไม้ในหุบเขาหรือคุ้มดาวได้ทำแผงดอกไม้ก็ได้เหมือนกันมันเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาอังกฤษครับอิตาลีอิตาลีไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็บอกน่าหอบเนื้อโอเคร้านนี้ติดอยู่ที่กับร้านหวากูนะคะอยู่ถนนเจ้าฟ้าเลี้ยวเข้ามาทางหลวงปู่สุธานะคะชื่อน้องอะไรคะชื่อปอครับผมชื่อน้องปอนะคะน้องปอเขาจะควบคุมการดูแลเรื่องเบเกอรี่อ่ะน้องปอพรีเซนต์เลยค่ะอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นลามชีสเค้กเป็นสูตรซิกเนเจอร์ที่ผมสร้างขึ้นมาให้ที่นี่ครับผมตัวนี้จะใช้เป็นชีสเกรดพรีเมียมตีขึ้นกับครีมแล้วก็ใส่มะนาวไทยครับผมตั้งใจจะขายความเป็นไทยเลยด้วยการใช้มะนาวไทยมะนาวไทยมันจะมีความขมและมีความเขียวที่ไม่เหมือนกับเลมอนของเมืองนอกเนาะแล้วเขาจะเปรี้ยวแล้วเขาก็จะหอมกว่าด้วยแล้วผมใช้ตัวคุกกี้คาคาวมาบดเองข้างล่างครับผมข้างล่างนี่เป็นทำเองหมดเลยนะฮะเป็นคาคาวตรงคาคาวนี่คือจะเป็นโกโก้ที่จะมีความละมุนกว่าแล้วก็ขมน้อยกว่าครับผมเฮ้ยมันมีมะพร้าวอยู่ปะเนี่ยไม่มีครับผมนี่คือรสชาติของมะนาวไทยรสชาติชวนคิดถึงครับผมไอ้นี่กินได้ปะเนี่ยเขาเรียกว่ารสชาติที่คนไทยคุ้นเคยนะครับไม่ใช่มาม่านะฮะแล้วไอ้นี่กินได้ป่ะกินได้โรสแมรี่ถ้าทานคู่กับตัวนี้มันจะอร่อยมากลองว่าใบสนลองทานดูกินกับไอ้นี่ทานกับไอ้นี่ฮะใช่ใช่แล้วมะนาวต้องลงมาไม่ต้องเหมือนกินน้ำซุปกับผักชีอะฮะอันนี้ก็กินกับโรสแมรี่แล้วกันปุ๊บอืมแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นพรีเมียมช็อกโกแลตเค้กครับผมเป็นสูตรซิกเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกันทุกอย่างพรีเมียมเลยหลายชั้นเนาะตัวนี้ทั้งปอนด์นี่คือ 1,400 นะฮะแล้วนี่ชิ้นนี้เท่าไหร่เนี่ยร้อยกว่าบาทแต่จริงจะมีซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งน่าจะลองอะไรอีกอะไรอีกซิกเนเจอร์ปานาคอตต้าอันนู้นใช่ไหมไม่ใช่มาปุ๊บครัวของน้องเขาเลยนะคะน้องปอเป็นคนทำขนมหวานเองทั้งหมดนะคะนี่น้องจะทำอะไรนะซิกเนเจอร์ปานาคอตต้าแต่มือก็เจ็บอยู่นะได้อยู่ฟิลิปที่ไม่ใช่เย็นอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เราใส่อะไรคะซิกเนเจอร์พานาคอสต้าค่ะก็คือพุดดิ้งใส่เรียกว่าพุดดิ้งนมสดแล้วกันแล้วก็จริงๆเดิมทีเขาเสิร์ฟด้วยคาราเมลละลายหรือไม่ก็พวกแยมผลไม้กับผลไม้สดแต่ว่าเนี่ยผมเอาเลยแทนที่จะละลายเอามาทำสายใหม่แทนแบบหนาๆหน่อยแล้วก็ใช้เป็นความมันจากตัวอัลมอนด์โอเคคิดอยู่สรุปว่าอร่อย wow. แล้วก็มีน้ำนะมีน้ำอันนี้ด้วยนะคะเป็นพี่น้องบอกเป็นสกัดเย็นนะคะเมื่อกี้เราสั่งลาเต้เข้าไปหวานน้อยที่นี่เขาจะเด่นทางด้านอุปกรณ์การตกแต่งปกติกินมอคค่าไงอันนี้ขมไปนิดนึงอะโอเคบ๊ายบาย